วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของแพมนะคะก็แพมเป็นศิลปินค่ะแล้วก็เป็นนักวาดภาพการ์ตูนนะคะเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่แบบเป็น iPad lover ค่ะเพราะว่าแพมใช้ iPad มาตั้งแต่ iPad รุ่นที่2เลยล่ะแล้วก็เริ่มใช้ปากกาตั้งแต่ยังไม่มี Apple Pencil เลยค่ะตอนนั้นก็ใช้ทั้งปากกา50บาทใช้ทั้งปากกาแบบด้ามละ 2,800 บาทนะคะในการวาดรูปค่ะจนมาถึงแบบ iPad Pro เนาะรุ่นที่1ค่ะก็จัดการสอยแบบไม่ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยมันต้องเป็นของเราแน่นอนค่ะแล้วก็มาวันนี้มาถึง iPad Pro รุ่นที่3แล้วนะคะก็คือตัวนี้เห็นปะอันเนี้ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งอะที่แบบชอบเหมือนกันแล้วก็ไม่ชังเรียกไม่ชอบเดี๋ยวว่าบอกว่ารักเลยดีกว่าค่ะก็เป็น iPad รุ่นที่3นะคะหน้าจอ11นิ้วค่ะแล้วก็เพิ่งออกมาใหม่เนาะแต่ว่าใช้มาประมาณเดือนนึงแล้วล่ะก็วันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นว่าระหว่างเจ้า iPad เก่าที่เคยใช้ซึ่งเป็นลูกรักนะคะแล้วก็วาดรูปในเพจสม่ำเสมอนี่ iPad รุ่นที่1นะคะหน้าจอ 9.7 นิ้วค่ะบอเปลี่ยนมาใช้ iPad ตัวใหม่อันนี้ตึ้ง iPad Pro 2018 11นิ้วอันนี้แล้วความรู้สึกมันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงค่ะก็มาตามชมได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่หน้าจอกันก่อนเลยนะคะก็ทางด้านนี้เนาะเป็นทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะเป็น iPad Pro นะคะปี2018นะคะหน้าจอ11นิ้วค่ะจะเห็นได้ว่าเนาะเจ้าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะหน้าจอเนี่ยจะกว้างกว่าเนาะก็เรียกว่ากว้างเกือบจะถึงขอบเลยเนาะตามที่เห็นแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นรุ่น 9.7 นะก็เป็น iPad Pro ค่ะรุ่นที่1ค่ะก็จะมีพื้นที่เหลือนิดนึงเนาะแล้วก็จากดีไซน์จะเห็นเลยนะคะว่า iPad Pro 2018ค่ะจะไม่มีปุ่มโฮมตรงนี้แล้วนะเห็นป่ะปุ่มโฮมตัวนี้ไม่มีแล้วแต่ถามว่าไม่มีมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะมันเรียกว่ามันซ่อนอยู่ตรงนี้แหละมันก็แบบจะแอบซ่อนอยู่ด้านล่างเสมอเนาะแล้วก็จะดูจากหน้าจอนะคะก็เนาะมันจะแบบอันนี้ก็จะดูพื้นที่ใหญ่กว่านะคะเดี๋ยวพันจะลองสไลด์จอให้ดูเห็นไหมมันก็จะมีความสมูทที่ต่างกันเลยแหละอีกเรื่องนึงที่จะแนะนำไม่ได้เลยก็คือเรื่องปากกาค่ะจะเห็นว่าปากกาของiPad Pro 2018เนาะมันจะมีด้านหนึ่งแหละที่มันแบบว่าแบนๆน่ะถูกเขาเรียกอะไรเหมือนกับถูกตัดออกไปถามว่าอันนี้มีข้อดียังไงคือเวลาที่ปากกาด้านหนึ่งอะค่ะมันไม่มนกลมทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราวางที่โต๊ะเนี่ยมันจะวางแล้วไม่กริ้งแต่รุ่นเก่าอะนะคะมันจะกริ้งด้วยอันนี้แพนใส่ปลอกเอาไว้นะคะเพราะว่าด้วยความที่มันมนกลมอะสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นประจำก็คือว่าทำปากกา Apple Pencil ตกพื้นนะคะก็เลยใส่ปลอกให้เขานิดนึงเนาะจะได้ไม่กริ้งไปไหนก็อันที่สีชมพูนะคะที่ใส่ปลอกแล้วก็จะเป็นปากกา Apple Pencil รุ่นเดิมนะด้านบนนะคะแล้วก็อันล่างนะคะเป็นApple Pencil 2ค่ะมาที่ขนาดของปากกาค่ะจะเห็นว่าความหนาเนาะก็จะพอๆกันแหละแต่เจ้า Apple Pencil ค่ะรุ่นที่2นะคะเขาก็จะสั้นกว่านิดนึงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวนะคะด้วยแอปพลิเคชันที่แพนใช้เป็นประจำเลยก็คือเจ้าตัว Sketchbook ค่ะก็กดไปที่แอปทั้ง2อันนี้นะโอเคก็จะเห็นว่าหน้าจอนะคะมันจะมีขนาดต่างกันเนาะอันนี้ก็จะได้พื้นที่มากกว่าแหละเพราะจอเขากว้างกว่าแล้วก็อันนี้ก็จะเล็กนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองวาดให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างสัมผัสของแบบหน้าจอ iPad Pro 2018ต่อไปค่ะก็จะเป็น iPad Pro นะคะรุ่นที่1มันจะมีความแบบมันลื่นต่างกันนะอันนี้แพนใช้มือเหมือนกันใช่ปะอ่ะเดี๋ยวลองวาดใหม่ฟุ๊บฟุ๊บอ่ะเอาใหม่แบบไวๆแบบอันนี้แบบไวๆเหมือนกันคือถ้าจะใช้อ่ะอยากจะบอกว่ารุ่นใหม่อ่ะเหมือนแบบมันนิ่มมืออ่ะมันนุ่มมือเส้นมันแบบ
ได้แบบคอนโทรลได้ดั่งใจมากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวด้วยการวาดน้อยค่ะถามว่าวาดถนัดไหมก็ไม่ถนัดหรอกเพราะว่ามันแบบแปลกๆใช่ป่ะดึงดึงน่าเกลียดบุ้งน่าเกลียดเวอร์ฝีมืออันแบบไร้กาศนะคะแล้วก็อันนี้มันจะมีความแบบหนึบหนึบนิดนึงแล้วก็แบบเวลาขีดลงมามันจะเส้นสะดุดก็ลองวาดทั้งสองอันนะคะก็จะเห็นนะว่ามันแบบต่างกันนิดนึงคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดแบบแพนเขียนให้ดูอาจจะไม่ได้รู้สึกแหละแต่ถ้าเกิดได้ลองมาลองจับอะค่ะแล้วก็ลองเทสปากกาเนี่ยกับแบบเจ้าตัว iPad ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันแบบความรู้สึกมันไม่เหมือนกันยิ่งเวลาเราเขียนไปนานๆเนี่ย iPad Pro 2018ค่ะมันจะแบบเส้นเร็วนะคะแล้วก็นุ่มมือมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวลองก็จะแล้วก็ลองดูนะคะก็แล้วแต่คนนะว่าจะชอบใช้รุ่นไหนอะค่ะก็สำหรับตัวเองเนี่ยอยากจะบอกว่าของใหม่มันก็น่าหือนะดีกว่าทีนี้เดี๋ยวลองแบบว่าลองมาเทสนะว่าแบบสายเอนเตอร์เทนอะเวลาฟังแบบ YouTube เปิดอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวแพนจะเปิดเจ้าตัวปี2018ได้ฟังก่อนนะอันนี้คือเสียงที่ได้โคชินามาเชียวสคริปต์ปุ๊บก็เปิดเนาะจับวอลลุ่มนิดนึงแล้วก็ลองปรับให้มันเสียงดังอะเปิดดังที่สุดเลยแล้วก็ลองฟังนะคะต่อใหญ่นิดนึงไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันยืนมองจนเธออ่ะก็ฟังประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาที่เจ้าตัวนี้กันมั่งตึ้งนึงแล้วก็ทำขยายหน้าจอนิดนึงแล้วก็ปรับเสียงหาปุ่มวอลลุ่มก่อนยังไงเนี่ยไม่เจอโอเคละอันนี้ปรับสุดแล้วค่ะลองฟังเนาะว่าเป็นยังไงไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันยืนมองจนเธอลับห่างไกลก็จะเห็นได้ว่าสองตัวเสียงมันแบบต่างกันนิดหน่อยนะสำหรับแพนก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบต่างกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงอันใหม่เนี่ยเขาจะแบบดูทุ้มดูได้อารมณ์มากกว่าเดิมอะค่ะสำหรับการแบบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยส่วนตัวแพนเลยนะแพนคิดว่ามันใกล้เคียงกันมากในเรื่องคุณภาพเสียงอะมันฟังแทบจะแบบไม่ออกอะนะแต่คนหนึ่งอาจจะฟังออกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่แบบหน้าจอเขาใหญ่กว่าเวลาดูมันก็แบบเต็มมันล้มมันชัดมันฟินเวอร์กว่าอะไรเงี้ยค่ะเรามาดูการชาร์จนะคะอันนี้เป็น Apple Pencil เนาะรุ่นที่1กับ iPad Pro ค่ะก็เปิดบอกออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบชาร์จอันนี้เป็น Apple Pencil 2นะคะกับเจ้า iPad Pro ค่ะ2018ดูสิเฮ้ยมันแบบว่าชาร์จด้วยกันเอาแค่ไปแปะแล้วแบบอยากจะบอกว่ามันแน่นมากเนี่ยโคตรแน่นเลยอ่ะแล้วเวลาคอนเนคเขาจะเขียนแบบ Apple Pencil อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการชาร์จที่ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะก็จากที่พันๆลองใช้นะคะเจ้า iPad Pro 2018นะคะมาประมาณ1เดือนค่ะอยากจะบอกว่าประทับใจมากเลยแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่าคิดไม่ผิดเลยที่แบบว่าได้เอารุ่นนี้มาใช้ค่ะก็ถ้าใครเนาะยังมองหาอยู่ว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะคะถ้าคุณมีงบถึงนะแล้วก็รักในการวาดรูปค่ะแล้วก็ชอบที่แบบเขียนรูปแล้วก็เอาแบบอุปกรณ์เนี้ยพกไปไหนได้ทุกที่ก็แนะนำเป็น iPad Pro นะคะรุ่น2018ค่ะหน้าจอ11นิ้วเพราะว่ามันไม่ใหญ่มากเกินไปเนาะสำหรับสาวๆอย่างเราคงไม่อยากแบบพ
กอะไรที่มันใหญ่อยู่ในกระเป๋าจนแบบทำให้การท่องเที่ยวของคุณนะคะไม่มีความสุขค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันมานะคะถ้าเกิดใครต้องการให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า iPad Pro ปี2018ค่ะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาอีกครั้งนึงค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะเย้